เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับมีหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับคุณสมพงษ์ใช้นามปากกาว่ากระทิงอ้วนแต่มีหลายคนรู้ดีครับครับและจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวถามคุณสมพงษ์เสร็จต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนะครับผมจะไปเปิดเผยเคล็ดลับของกระทิงอ้วนเนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับครับนะครับว่าเคล็ดลับในการลงทุนคืออะไรแล้วคุณสมพงษ์นี่อยู่ในตลาดหุ้นมานานครับอาจจะ30ปีถึงยังฮะคุณสมพงษ์เกิน25ตั้งแต่ปี3 32 32เหรอ4 2 5 2โอ้กี่ปีเนี่ยก็25 26ปีอย่าไปนับเลยยิ่งนับยิ่งแก่นานมากนานมากเอ้าเดี๋ยวก่อนที่มาคุยเรื่องสัมมนาเนี่ยถามภาพตลาดก่อนคุณสมพงษ์เป็นยังไงมั่งผ่านไป1อาทิตย์มันเหมือนหุ้นอยู่ที่เดิมนะก็ถือผมว่าถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มนะตลาดพอดีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอดีกับสัมมนาที่เราจะคุยกันนะครับว่ามันตลาดมันทำไดเวอร์เจนต์บูลิชไดเวอร์เจนต์ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือตลาดจะมีนิวโลบ้างนะครับแต่ไอซ์ไซมันมีนิวไฮนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าตลาดเนี่ยสะสมสะท้อนปัจจัยลบค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะสำหรับครึ่งแรกของปีนี้นะครับนะครับครึ่งแรกของปีนี้ก็กำลังจะหมดไปอีก2อาทิตย์นะครับครึ่งแรกของปีนี้ก็เศรษฐกิจก็ดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าตลาดเองก็ไม่ได้ไหลอะไรเยอะแยะนะครับก็คือข่าวร้ายเยอะแต่ตลาดไม่นิวโลว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครึ่งปีหลังก็มองกันว่ามันน่าจะ V shape น่าจะดีขึ้นกว่าเยอะนะครับแล้วก็หลุด1,500ทีไรก็จะมีนักซื้อของกองทุนเขาทำงานทันทีครับนะครับแล้วก็เป็นทุกครั้งที่จะพยายามที่จะทำให้ดัชนีหลุด1,500ก็คือพวกป๊อปเทรดครับวันนี้ขายหนักอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์กลายเป็นฝรั่งแทบจะไม่ทำอะไรซื้อนิดหน่อย300นะครับครับเป็นการทุบกันเองในคือถ้าเราเห็นเนี่ยคือการเล่นหุ้นสมัยใหม่เนี่ยเราคงมาจอดลึกรายละเอียดเยอะขึ้นในธรรมนานะครับว่ามันสามารถจะทำได้2ตลาดพร้อมกันนะครับทำได้2ตลาดพร้อมกันก็คือสามารถจะขายในไปเปิดช็อตดัชนีนะครับเปิดช็อตดัชนีทีเฟกนะครับแล้วก็มันเลือกหุ้นที่มันอ่อนไว้เป็นช่วงๆทุบลงไปจะเห็นว่าหุ้นเวลาหลุด1,500ลงไม่กี่ตัวครับลงตัว2ตัวตัวที่เป็นข่าวนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่แต่บางทีหุ้นโรงพยาบาลหุ้นดีๆเนี่ยแล้วก็พอรัฐบาลบอกเอ๊ะค่ายาแพงไปไหมยังไม่มีแอคชั่นยังไม่มีอะไรเลยก็ถือโอกาสทุบละให้มันหลุด1,500ขาที่แล้วลงไปที่1,470กว่านะครับครับนะครับแล้วก็เขาก็สามารถซื้อคืนแล้วอย่าลืมว่าป๊อปเทรดเขาไม่มีค่าคอมครับนะครับเขาแค่เขาซื้อตัวหุ้นคืนแค่เท่าทุนหรือกำไรนิดหน่อยเขาก็โอเคแล้วเพราะเขาจะกำไรในตัวทีเฟกนะครับก็คือตัวที่ดัชนีก็ช็อตไปที่ข้างบนนะครับมันก็เดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากขึ้นเยอะขึ้นกลยุทธ์ในการจะกินเม้านะครับก็สร้างกันมาเรื่อยๆสร้างกันได้ตลอดนะครับแล้วก็เขาครบมือกว่าเขามีทั้งอะไรอ่ะปืนกลระเบิดมือถ้าท่านเป็นมามือเปล่านี่โอกาสรอดยากเข้าไปในสนามรบมือเปล่านี่เหนื่อยเลยเหนื่อยนะครับแล้วก็ผมมันต้องทำความเข้าใจกับ VI แพะตัวจริงกับ VI จำเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกับดักของนักลงทุนมือใหม่นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าติดหุ้นนี่เรานักลงทุนมือใหม่ก็จะรู้สึกอายใช่ไหมคุณเอกใช่คือเขาจะไม่คุยกันไงผมว่าไม่ใช่มือใหม่ยุคนี้แหละมือใหม่ทั้งยุคอะเล่นหุ้นนะเขาจะไม่ตัวคุยตัวขาดทุนกันมั้งแต่ปัจจุบันเขารู้นะเขาจะมีคำใหม่ว่าพี่เป็น VI ก็อ๋อคือที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ติดหุ้นเป็น VI เป็น VI แล้วก็ถามไปว่างบการเงินเป็นยังไงตัวเลขเป็นยังไงอ๋อไม่ทราบแต่เป็น VIถามลงไปสัก 20% ก็ถามน้องมันทำอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยบางตัวมันทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณสมพงษ์จะคุยวันสัมมนาเนี่ยก็คุยเรื่องของเคล็ดลับเหล่านี้ด้วยแล้วคุยเคล็ดลับเวลาดูด้วยใช่ไหมว่าไอ้ยังไงมันจะขึ้นแล้วมันจะลงละหุ้นอ่ะดูบิดเอาดูออฟเฟอร์ยังไงว่า
ว่าเทคนิคเขาหลอกเรายังไงเราต้องมองมุมกลับเราส่วนใหญ่เราจะมองชอบมองว่าบิดหนาๆดีอะไรเงี้ยแต่ผมจะมีมุมมองอีกมุมมองอื่นเลยคนละอย่างกันคือไม่ใช่พอเห็นบิดดีๆหรือเปอร์เซ็นต์เคาะซื้อเคาะขายเยอะนี่ไปตามเขาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยคือทุกอย่างต้องคิดมุมกลับครับหมุนหนุนกลับเลยต้องคิดอย่างหนึ่งว่าอาชีพหลักของรายใหญ่คืออะไรครับคุณเอกก็คือกินเมาอยู่แล้วทำยังไงจะล่อให้มาให้กินได้ก็แค่นั้นแหละครับคุณสมพงษ์ถ้ากลับมาดูภาพตลาดตอนนี้เนี่ยคุณสมพงษ์ประเมินตลาดยังไงเมื่อกี้รู้แล้วแหละว่าคุณสมพงษ์ประเมินว่าตลาดยังค่อนข้างดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทั้งๆมีข่าวร้ายหุ้นยังไม่นิ่งก็ลงมาก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับหลุด 1,500 เป็นจังหวะทยอยซื้อนะครับถ้าหลุด 1,480 นี่เป็นจังหวะซื้อหนักๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกตัวที่เราจะซื้อตัวที่เราจะเล่นนะครับว่าตัวไหนมีพื้นฐานแบ็คอัพพื้นคำว่าพื้นฐานนี่มันต้องดูผสมกับเซนติเมนต์ด้วยนะครับว่าพื้นฐานช่วงนี้กับช่วงนั้นเป็นยังไงครับอย่างรอบนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำในตัวแบงค์เลยครับว่าแบงค์ลงแล้วลงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ไปอีกจากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะครับก็จะเริ่มมีการเข้ามาเล่นหุ้นในผลประกอบการที่เก่งกันว่าไตรมาส2จะออกมาดีคือภายใต้เศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ถึงกับเศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกิจมันโตน้อยโตช้าโตน้อยโตน้อยโตน้อยกว่าคาดเท่านั้นเองก็ต้องแยกคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันนั่นหมายถึงเศรษฐกิจถอยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยรายย่อยว่ามันเฉพาะ SME เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวอย่างแบงค์เนี่ยก็อย่างกรุงไทยแบงค์ก็คงรอประกาศผลประกอบการไตรมาส2ออกมาคงย่ำแย่นะครับเพราะฉะนั้นรีบาวเราก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับก็จะต้องมาดูกันว่าตัวไหนที่ผลประกอบการไตรมาส2จะทยอยออกมาดีนะครับซึ่งมันก็คงต้องเล่นกันก่อนที่จะประกาศจริงประกาศจริงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นกรกฎาคมก็คงเริ่มมีแรงเก็งกำไรหลายตัวแล้วก็มีแรงขายไปบางตัวที่คาดว่าจะออกมาไม่ดีด้วยมันก็จะสลับกันแล้วโดยภาพรวมก็ยังคงอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับขึ้นไปก็จะติดอยู่ประมาณ1,520ประมาณนี้นะครับลงมาก็จะมีแนวรับในที่เรียนให้ทราบว่า1,400ตั้งแต่1,490 1,480ก็จะเป็นแนวรับก็ไม่ได้ซีเรียสเพียงแต่ว่าเลือกหุ้นให้ถูกตัวครับนะครับแล้วก็เรียนให้ทราบเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่มันหวือหวาในช่วงปีที่ผ่านมานี่คือเลิกแล้วเลิกเลยนะคือโอกาสกลับมาเนี่ยคงไม่ง่ายใช่ไหมไม่หรอกว่าทุกครั้งที่ทางการมีแอคชั่นออกมาเรื่องคุมการเก็งกำไรเนี่ยแล้วรอบนี้ที่สำคัญคนยังไม่รู้เลยว่าเขาออกมาแล้วมีมาตรการเราใช้แล้วใช่ไหมใช้ตั้งแต่เดือน6มิถุนาเดือนนี้ก็น้ำพึ่งคุณกายไปเมื่อต้นเดือนนะครับ1มิถุนาครับนะครับครับก็คงต้องเลือกคุณนิดนึงแต่โดยภาพรวมก็เชื่อนะครับว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับเอาจากเซนเดอร์นะครับเซนเลยก็คือว่าตลาดเศรษฐกิจคงยังไม่ถึงขนาด V-shape อะไรมากมายแต่ว่ามันเริ่มดีกว่าช่วงเดือนมกราคมกับกุมภาคุณเอกคงจำได้ช่วงนั้นที่ห้างไม่มีคนเลยแบบอยู่ๆก็แบบช็อกเกิดอาการช็อกเศรษฐกิจมันช็อกอย่างแรงเลยนะครับพอเดือน1เดือน2มันช็อกอย่างแรงพอเดือน3เดือน4ก็เลยแพนิคกันใหญ่เลยนะครับครับแต่ว่ามันก็เริ่มตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยคนเริ่มกลับมาเดินกลับมาจับจ่ายซื้อจ่อยกันเยอะขึ้นนะครับครับก็เริ่มดีขึ้นครับนะครับก็มองว่าแล้วถ้าการใช้จ่ายของภาครัฐที่มีการกระตุ้นให้เร่งให้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นก็สรุปแล้วตลาดเนี่ยรอขึ้นแค่นั้นเองนะครับลงเนี่ยก็รับรู้เป็นไปเยอะแล้วแหละสำหรับข่าวร้ายซื้อตัวไหนดีคุณสมพงษ์ก็คงเน้นในหุ้นที่เป็นหุ้นค่ากันกันนะครับหุ้นลงกันไทยออยได้ไหมไทยออยบางจากถ้าจะให้เกรดนะครับ A บวกเนี่ยA บวกจะเป็นปตท.GC อ๋อให้ GC นะปิโตรเคมี IRPC IRPC นะ
ะครับแต่ว่าถ้า A ลบจะเป็นตัวไทยออยล์พวกนี้อยู่ในขายที่คุณต้องซื้อใช่ไหมในมุมมองคุณใช่คุณต้องซื้อจริงๆปลาทองก็ดีนะแต่ว่าเวลาตลาดไม่มีวอลลุ่มเนี่ยเขาจะเป็นตัวนึงที่เอามาไว้ทำดัชนีครับขึ้นลงไปทุนตันเลยบวก9บาทลบ10บาทอะไรของเขาอ่ะครับครับอ่ะขอสุดท้ายกำหนดกลยุทธ์หน่อยครับเอาแค่1สัปดาห์ครับคงเล่นสั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณอย่างนึงที่ดีขึ้นมาก็ครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มมีการเข้ามาเล่นในตัววอลเลนคึกคักมากในวันนั้นเนี่ยประมาณ 70-80%อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งที่เวลาทุกคนมองขึ้นเนี่ยทุกคนจะเล่น call option ครับก็คือ wallet ก็คือ wallet ครับครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องถืออีกสักระยะหนึ่งนะครับครับครับชัดเจนครับคุณสมพงศ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะผมจะจัดสัมมนากับคุณสมพงศ์นะฮะวันอาทิตย์ที่28เน้นว่าวันอาทิตย์นะฮะที่28แค่ครึ่งวันเท่านั้นที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ครับวันอาทิตย์ที่28ก็คืออีก2อาทิตย์เนี่ยนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะฮะครึ่งวันเช้า 9:00 นถึงเที่ยงฮะนะครับผมจะไปถามเขาครับว่าอยู่ในตลาดมาเกือบ30ปีมีเคล็ดลับอะไรจะไล่เป็นประเด็นให้เลยครับนอกจากผิดพลาดยังไงดูยังไงเนี่ยจะถามว่าเวลาเขาดูหุ้นเนี่ยเขาดูยังไงตัวไหนถึงจะขึ้นตัวไหนถึงจะลงนะครับผมใช้ชื่อว่าเทคนิคพิชิตหุ้นตอนเคล็ดลับของกระทิงอ้วนกระทิงอ้วนเป็นนามปากกาของคุณสมพงษ์นะฮะแล้วก็อยู่ในตลาดมาเกือบ30ปีต้องมีอะไรดีฮะเพราะต้องบอกว่าการดูเซียนหุ้นเนี่ยต้องดูยาวๆฮะอย่าเพิ่งไปดู 4-5 ปีครับถ้า 4-5 ปีเนี่ยมันยังไม่เห็นรอบลงฮะแต่30ปีมันผ่านมาหมดแล้วฮะทั้งรอบลงรอบขึ้นซุปเปอร์บูลิชซุปเปอร์แบริชเราต้องไปถามเคล็ดลับเขาครับแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะจริงๆการฟังงานสัมมนาเนี่ยงานไหนก็ได้แต่ท่านต้องไปจับเคล็ดลับเขาครับอย่าเพิ่งไปติว่าค่าใช้จ่ายการสัมมนาเท่าไหร่นะครับของฟรีไม่มีในโลกหรอกครับอย่างงานนี้พันกว่าบาทเองครับผมเชื่อว่าค่ารถค่าแท็กซี่บางทีแพงกว่านะฮะนะครับไปกับใครที่สนใจนะครับต้องจองนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้สนใจแล้วนะครับโทรไปที่เบอร์086-603-3784ครับ086-603-3784ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ